สวัสดีครับท่านผู้ประกอบการที่โชคดีที่อยู่ในโครงการดีพร้อม Change to Chip ครับท่านคงได้เรียนหลักสูตรเราที่ผ่านมาหลายๆอาจารย์กูรูสำคัญในวิชาต่างๆอยากบอกว่าท่านน่าจะเป็นคนที่โชคดีในอีกหลายๆคนที่ไม่รู้หรือรู้แต่ไม่เข้ามาในโครงการครับเรามีประมาณ450รายที่เป็นกิจการทุกรูปแบบที่เข้ามาครับพบว่าหลายๆคนที่เข้ามาถึงตรงนี้มาถึงวันนี้เริ่มเห็นหนทางครับเพราะไม่ว่าเราจะเรียนในหลักสูตรท่านฟังเสร็จท่านเอาไปใช้เลยนะครับหรือท่านสงสัยท่านยิงเข้ามาในระบบแชทบอทที่อาจารย์ที่ปรึกษาเรารองรับตอบคำถามให้ท่านตลอดเวลานะครับช้าเร็วก็แล้วแต่เพราะบางคำถามเช่นการเงินโอ้โหมากันเยอะเลยครับทุกคนก็ถามกันว่าจะแก้ยังไงปัญหาการเงินอย่างไรและอีกด้านนึงเช่นการตลาดจะแก้ยังไงการตลาดแบบออนไลน์จะขายยังไงคนสนใจรู้จัก Facebook อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเยอะครับแต่ทั้งหมดต้องจบอยู่ที่อันเดียวครับท่านต้องมีแผนกลยุทธ์ของท่านครับเพราะแผนกลยุทธ์ของท่านมันปรับกลยุทธ์ได้ปรับกลยุทธ์ให้องค์กรมันเดินต่อได้องศาธุรกิจเปลี่ยนได้แล้วเราฝ่าวิกฤตกันดังนั้นอยากฝากทุกคนครับถ้ามาถึงตรงนี้ท่านยังไม่ได้เข้าไปฟังแผนปรับกลยุทธ์องค์กรหรือธุรกิจฝ่าวิกฤตของผมเมื่อช่วงต้นซึ่งมีผมกับอาจารย์พิทักษ์สุพัฒน์นันทการสอนบอกและนำวิธีทำให้ท่านแล้วท่านไม่ได้เข้าไปโหลดเพื่อจะโหลดเป็นแบบฟอร์มของแผนกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตเราเรียกภาษาอังกฤษว่า survival kit ท่านพลาดแล้วล่ะครับเพราะมาถึงผมตรงนี้ท่านต้องมีอย่างน้อยแผนในมือในใจมีข้อมูลและเรียนมาระดับหนึ่งไม่งั้นท่านจะกรอกข้อมูลไม่ได้ทบทวนอีกครั้งทบทวนในสิ่งที่รู้ไม่รู้และอยากรู้ด้วยคอร์สนี้ครับแผนแก้วิกฤตทั้งองค์กรและธุรกิจของท่านดังนั้นวันนี้ผมจะเจาะลึกให้ท่านเลยว่าท่านควรจะเจาะข้อมูลอะไรเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนครับหลักสำคัญในการทำแผนกลยุทธ์แก้วิกฤตหรือวงเล็บเราเรียกว่า survival kit วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์ gable.com ที่มีข้อมูลดีๆซึ่งผมนำมาให้พวกเราได้เผยแพร่ได้เห็นและเอาไปทำงานครับสุดสำคัญเลยนะครับข้อที่1เลยผมเริ่มเลยนะครับข้อที่1การปกป้องพนักงานของเราท่านครับหลายองค์กรถึงวินาทีนี้ยังเก็บรักษาพนักงานตัวเองเอาไว้โดยการคุยกับเขาครับเพราะรู้ไหมครับในองศาปัจจุบันนี้คนคือตัวสำคัญที่สุดในกลจักรที่จะพารอดได้แต่วิกฤตของโควิดมันหนักหนาสาหัสเราเองยังรู้สึกแย่ครอบครัวเรายังรู้สึกแย่ทั้งกายและใจเหมือนถูกล็อกเอาไว้ในที่ใดที่หนึ่งออกไปไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ดังนั้นถ้าเรามีต้นแบบของธุรกิจดีๆคือตัวเราเองเนี่ยแหละครับรับมือกับมันให้ได้เริ่มต้นจากการมาประชุมกับพนักงานบอกปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะไปไหนยังไงเราจะแก้กันยังไงเรามีปัญหาอย่างไรเรามีภาระกันอย่างไรคุยกันเปิดอกเลยครับในฐานะพนักงานเหมือนพี่เหมือนน้องครับอย่ามองว่าเขาเป็นแค่พนักงานพอเริ่มปัญหาตัดเงินเดือนตัดคนไล่เขาออกจากงานวันนึงท่านจะไม่มีใครมาช่วยท่านเลยครับเรื่องนี้เราคุยกันสื่อสารเหมือนรุ่นน้องของผมเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับชื่อสติฟคาเฟ่เขาบอกเลยครับเขาเรียกพนักงานมาคุยขอพลังงานจากทุกคนคำว่าพลังงานคือพลังที่มันซ่อนเป็น power ให้ทุกคนอยู่ช่วยกันพนักงานทุกคนพร้อมช่วยครับลดเงินเดือนตัวเองพยายามอยู่ประคองจนกระทั่งวันที่เขาเปิดปุ๊บเขาพร้อมที่จะรับลูกค้าทันทีครับดังนั้นพนักงานจะรักเขามากนะครับน้องสตีฟจะเป็นคนที่ลูกน้องรักมากเป็นคนทำงานจริงจังและทุ่มเทต้องชมครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเริ่มต้นจากเราคุยกับพนักงานหรือยังแม้วันนี้โควิดอาจจะบางลงอาจจะยังไม่กระทบเท่าไหร่แต่เชื่อเถอะครับที่ผ่านมาสหัสกันแน่นอนอันที่สองครับปัญหาของพวกเราวันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาปกติมันเป็นปัญหายิ่งใหญ่ครับโควิดกินเวลาตั้งแต่กุมภาจนถึงปัจจุบันกรกฎาคมมันก็ยังไม่นิ่งครับบางโรงงานบางร้านอาหารบางร้านค้าหยุดทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหาเยอะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าถ้าท่านยังไม่มีทีมนี้ต้องรีบสร้างเลยครับเราเรียกทีมว่าทีมพิเศษครับทุกท่านครับถึงตรงนี้ท่านจำได้ไหมครับช่วงแรกเรามีตอนที่เป็นท่านบัญชาชุมชัยเวชสัมภาษณ์คุยกับอาจารย์ชูศักดิ์ชื่นประโยชน์กับอาจารย์สมชายชุนทรัตน์
ตรงนั้นแหละครับเขาจะคุยรายละเอียดกันเยอะมากว่าวิกฤตเป็นยังไงต้องใช้วิธีแก้ยังไงใช้วิชาตัวเบาตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นพยายามจะสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมแล้วก็รอดตายท่านต้องสร้างทีมนี้ครับถ้าปัญหาตอนนี้ท่านยังไม่ได้ดูแสดงว่าท่านข้ามาในจุดตรงนี้ให้รีบกลับไปดูก่อนแล้วท่านจะเข้าใจข้อนี้อย่างเต็มๆว่าการสร้างทีมพิเศษเพื่อรับสถานการณ์ตรงนี้เลยเพราะคนนี้ต้องมีคนที่เก่งและมองวิสัยทัศน์กว้างเคยผ่านเหตุการณ์มาเพราะคนนี้ต้องดูแลอะไรครับสุขภาพของพนักงานเป็นอันดับหนึ่งครับไม่มาทำงานอยู่ที่บ้านสวัสดิการเขาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาได้ไหมรปภ.ของเราเป็นรปภ.ที่ดูแลดีมากลูกค้าชอบมากวันหนึ่งพอเกิดเหตุการณ์ไล่เขากลับบ้านลูกหลานเขาก็มีภรรยาเขาก็มีลองดูเขาอยู่ได้มีความสุขไหมอันที่สองครับท่านต้องทดสอบภาวะวิกฤตการเงินของท่านรับมือไหวไหมรัฐบาลบอกให้ยืดการชำระหนี้ลดดอกเบี้ยอยู่ในเวลาหนึ่งเดือนนี้เริ่มแล้วฮะเขาจะเริ่มกลับมาเก็บเงินตามปกติถ้ามีปัญหาอย่างไรท่านต้องมีการต่อรองและยืดบางส่วนได้และอันที่3ครับท่านต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงและประเมินว่าซัพพลายเชนของท่านอุปสงค์กับอุปทานมันพอดีกันไหมถ้าวันนี้พูดง่ายๆลูกค้ากลับมาสั่งซื้อเท่าละแต่เขาซื้อในราคาที่ต้องถูกลงครึ่งหนึ่งของที่เราซื้อไว้สำหรับในราคาระดับหนึ่งเจอของที่ต่ำในระดับหนึ่งเราจะปรับและจูนกันยังไงทีมพวกนี้ต้องใช้ประสบการณ์ที่ผ่านความโหดร้ายของธุรกิจเศรษฐกิจมาแล้วถึงจะเข้าใจงั้นผมฝากท่านนะครับว่าทีมนี้เป็นทีมพิเศษจริงๆถ้าท่านนึกไม่ออกเอาง่ายๆถ้าท่านเคยดูหนังอาร์มาเกดอนทีมที่ต้องขึ้นไปกอบกู้ไปทำให้ลูกอุกกาบาตแตกตัวไอ้ทีมนี่แหละครับยอมเสี่ยงตายเพื่อให้เรารอดตายอยากฝากตรงนี้นะครับเราได้แล้วนะครับข้อ2ข้อที่3อันนี้ผมคิดง่ายๆวันนี้เราโดนโควิดอัดร่างกายของเราแข็งแรงได้ไหมจะได้ก็ต่อเมื่อระบบเลือดเราดีฉะนั้นธุรกิจของท่านเหมือนระบบเลือดก็คือการเงินครับวันนี้ถ้าการเงินของท่านไม่คล่องตัวอึดอัดไม่สบายรู้สึกจะเป็นหวัดโอ้โหเริ่มเครียดละความร้อนขึ้นเริ่มเครียดละฉะนั้นตรงนี้อยากฝากท่านว่าตัวท่านเองเป็นเจ้าของท่านต้องเรียกระดมช่วงจังหวะที่มันทุกอย่างเริ่มเบาลงตรวจสภาพการเงินเราก่อนว่าแคชโฟลว์เรามีเหลืออยู่เท่าไหร่เราสามารถประคองบริษัทเราไปได้อีกกี่เดือนกำไรที่ผ่านมาเราเอามาประคองตัดเป็นกำไรเตรียมทำงานต่อนะครับเช็คเรียบร้อยจากนั้นเราต้องใช้คำว่ากระแสเงินสดกับทรัพย์สินกับอุปกรณ์ต่างๆแม้กระทั่งสต็อกสินค้ารวมกันมาแล้วทำให้เราจะพยุงสถานการณ์นี้ไปได้อีกกี่เดือนผ่านมา6เดือนอยู่ได้เพราะมันไม่มีการเคลื่อนที่เหมือนร่างกายไม่เหนื่อยแต่วันนี้ทุกคนกลับมาต้องวิ่งแล้วล่ะครับแต่วิ่งแบบมันยังแค่พักฟื้นมันยังไม่ฟื้นหรือฟื้นแล้วแต่ยังงงเงียอยู่ปัญหาตรงนี้แหละครับเราต้องเช็คว่ากระแสเงินสดคีย์เวิร์ดนี่ไงผมวันนี้เหลือเงินอยู่ในตัวเท่าไหร่เงินสดเหลือจะหมุนเวียนจ่ายเงินเดือนจ่ายซื้อสต็อกหรือสต็อกเก่าเอามาใช้หมุนเป็นการแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อป้อนเท่าไหร่บางคนบอกโอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยทำ delivery ก็ได้ง่ายละโทษนะครับคุณจะทำให้คนรู้จักคุณในการส่ง delivery ก็ต้องโฆษณาการโฆษณาก็ต้องซื้อแอดเฟซแอดอีกหลายอย่างถูกไหมครับฝากตรงนี้ละกันสภาพคล่องการเงินเป็นตัวสำคัญตัวที่4ครับความสร้างเสถียรภาพนะครับการสร้างเสถียรภาพทาง supply chain โหดมากนะครับอันนี้เคยเห็นไหมครับวันนี้เรามีเครื่องจักรเรามีคนงานเรามีอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์เต็มไปหมดแต่วัตถุดิบที่จะเอามาเสริมเข้ามาในระบบติดเชื้อครับโรงงานที่กำลังส่งซัพพลายมาดันสมมุติติดเชื้อโควิดสักคนหนึ่งหยุดส่งครับจบครับเราต้องดูซัพพลายเชนของเราครับว่าต้นแหล่งก็คือเทียร์หนึ่งผลิตเอาวัตถุดิบมาอย่างไรแบบไหนเทียร์สองเราแปรรูปอย่างไรแบบไหนและเทียร์สามขายในอย่างไรตรงนี้มีจุดไหนที่เป็นแหล่งที่โดนกระทบจากโควิดแล้วถ้ามันกระทบปุ๊บรับประกันเลยครับมันติดลมทันทีฉะนั้นถ้าเราตรวจสอบตรงนี้ทั้งระบบอุปสงค์และอุปทานลากทั้งเส้นนะครับท่านดูแล้วระบบใช้ได้การขนส่งใช้ได้อันไหนเป็นอย่างไรลูกค้าอยากต้องการอย่างไรแบบไหนเราลึงเรียกว่าซัพพลายเชนในคำว่า value chain ถ้าวันนี้ใครดูตอนต้นของอาจารย์ดร.สมชายชุนรัตน์ท่านพูดเรื่องคำว่าซัพพลายเชนก็คือ value chainValue ก็คือทั้งห่วงโซ่ทั้งระบบสร้างเงินให้ท่านสร้างรายได้ท่านแต่โดนโควิดกระทบจุดใดจุดหนึ่งคิดง่ายๆ
รางรถไฟวิ่งตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงเชียงใหม่หรือรถไฟวิ่งไปถึงปาดังเบซาโดนน้ำท่วมทั้งจุดหนึ่งจบนะครับไปไหนไม่ได้แล้วเหมือนกันฉะนั้นระบบธุรกิจของท่านดูซัพพลายเชนตอนนี้อย่างไรสำคัญที่สุดผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่าคนนี้ครับถ้าเจอคนนี้กราบงามๆเลยครับเขาเรียกว่าลูกค้าลูกค้าของเรามีความสำคัญอย่างไรรู้ไหมครับวันนี้ระบบลูกค้าเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะระบบของโลกมันดิสรัปตัวลูกค้าลูกค้าจะไม่ต้องเดินมาหาเราอีกต่อไปเขาอาจจะอยู่กับบ้านแล้วเขาก็ใช้มือถือกดอยากได้อะไรล่ะครับอยากกินอะไรล่ะครับได้หมดงั้นประเด็นตรงนี้คือตัวสำคัญที่บอกว่าเราจะรับมือเหตุการณ์นี้ชัดเจนอย่างไรช่วงโควิดครับความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไประบบการเดินทางของเขาเปลี่ยนไประบบการกินระบบพฤติกรรมโอ้เปลี่ยนไปหมดเลยเอาง่ายๆครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันตลาด delivery ออนไลน์ delivery TV delivery มือถือ delivery มากันเต็มเลยจากที่คุณเคยขายสินค้าแบบเขาจะต้องไปซื้อตามร้านต่างๆวันนี้เขามาเป็นออนไลน์ต้องแข่งกันนะครับฝ่ายการตลาดของคุณต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าตลาดที่เข้าใจลูกค้าหมดจดคลีนครับเช่นลูกค้าคนที่1เป็นผู้หญิงชอบแต่งตัวชอบใช้เงินตามบัตรเครดิตต้องรู้กันขนาดนั้นแล้ววิธีทำให้การทำออนไลน์ไปถึงเขาได้ต้องโฆษณาแบบไหนทำไลฟ์สไตล์แบบไหนแบบไหนแบบไหนแทบจะเป็น1ต่อ1ในการคุยกันได้แล้วพอเขาติดอยู่ใน delivery เราเชื่อไหมครับวันที่เขานึกถึงเราเขาจะนึกถึงทุกทียกอย่างเช่นตัวอย่างเช่น4ทุ่มเขากำลังดูละครช่องวันเราต้องมีโฆษณาทันทีว่ารู้ใช่ไหมว่าตอนนี้กำลังหิวแต่ความหิวไม่เท่ากับความสวยสามารถสั่งสินค้านี้เป็นคอลลาเจนผสมกับอาหารอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพียงแค่กด1111ภายใน20นาทีนี้สินค้าจะถูกส่งท่านจะได้กินของอร่อยและสวยไปกับการดูละครทันทีคล้ายๆอย่างเงี้ยฉะนั้นคุณต้องเข้าใจเขาทันทีว่าไม่ใช่แค่กลางคืนหิวจบนะครับหิวแล้วต้องสวยทำอย่างไรกินแล้วไม่อ้วนทำอย่างไรแบบไหนเพราะตรงนี้มันทำให้เราเข้าใจเขาลึกซึ้งและยิ่งเป็นลูกค้าประจำติ้งขึ้นมาที่มือถือกลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้บ่ายโมงก็ได้เที่ยงก็ได้แล้วแต่เวลาที่เราจะเรียกให้เขาสนใจเราฉะนั้นข้อนี้ครับโควิดเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ delivery แบบสิ้นเชิงดังนั้น disruption ในภาษาของเราอย่า disrupt ตัวเองทิ้งครับให้ disrupt ความคิดเดิมๆมาสู่การ disrupt หรือย้ายทุกอย่างมาสู่ความคิดใหม่ๆว่าลูกค้าเราต้องรู้เขาลึกซึ้งแล้วเขาก็จะรู้จักเราลึกซึ้งเช่นกันมาถึงข้อที่6ครับนำแผนการมาปฏิบัติวันนี้ถ้าท่านมาถึงตรงนี้ท่านกำลังกรอกข้อมูลให้ผมมาฮะกรอกมาได้อย่างดีเลยล่ะมีข้อมูลพื้นฐานมาเรียบร้อยแล้วแล้วจะมาลงทุนเวลากรอกให้ครบสมควรแล้วครับท่านเพราะท่านผู้ประกอบการทุกคนมาถึงตรงนี้ท่านสามารถทำแผนนี้จบส่งให้ลูกน้องทุกคนเตรียมตัวและปรับปรุงเพื่อยกระดับบริษัทท่านขึ้นมาดังนั้นการวางแผนตรงนี้ต้องลื้อความคิดเก่าๆว่าเราจะไม่รอดเราต้องรอดเราจะทำไม่ได้เราต้องทำได้รวมทุกคนมาประชุมครับแผนนี้เป็นแผนแก้วิกฤตหลังจากเรียนกันแล้วคำว่าเรียนให้ครบจบส่งแผนรอดแน่ก็คือตรงนี้แหละเพราะเวลาจบส่งแผนแผนเนี้ยเป็นการคุยกันรอบตัวของพนักงานในบริษัทเรารอดแน่ครับแล้วเราก็บอกเขาว่าเราจะวางแผนอย่างไรในวันนี้แก้ก่อนอนาคตถ้ามันลอก2จะมาต้องแก้อย่างไรและถ้าปีหน้ามีอีกทำอย่างไรทีมงานต้องแบ่งเลยครับท่านต้องแบ่งทีมนี้น้องสมชายไปเป็นหัวหน้าทีมดูแลฝ่ายสต็อกสินค้าน้องสมหญิงไปดูฝ่ายการเงินคอยดูแลหนี้สินลูกค้าน้องสมอะไรก็ว่ากันไปสมหวังไปดูแลลูกค้าที่สนใจอยากซื้อสินค้าออนไลน์กันต้องแบ่งทีมกันแบบนี้ครับเพราะตรงนี้เมื่อทีมงานมันกำหนดใครตัดสินใจมาที่พี่คนเดียวแต่ถ้าพี่ไม่ได้ต้องให้นายกนายขอสมชงสมอะไรก็ว่ากันไปแล้วทุกอย่างต้องสื่อสารภายในอาจจะสร้างไลน์กลุ่มเฉพาะแก้วิกฤตโควิดด้วยกันมีอะไรส่งข่าวตึงๆๆถ้าส่งไลน์อย่างเดียวบางคนบอกว่าอาจารย์ส่งไลน์อย่างเดียวมันจะรู้เรื่องไม่ต้องหรอกครับโทรศัพท์หาเลยครับโทรเข้ามาหาเลยแล้วคุณก็จะพบว่าเออใช่ว่ะมันแก้ได้ว่ะโอเคมั้ยครับงั้นภาพรวมของผมตรงนี้อยากบอกท่านว่า survival kit หรือว่าแผนแก้วิกฤตของพวกเราถึงตรงนี้กรุณาทำให้ครบแล้วส่งให้พวกเราแล้วเราจะช่วยแก้ให้ท่านได้นะครับ
สุดท้ายผมอยากจะพูดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องสำคัญจริงถือโอกาสนี้เลยครับสังคมกำลังรู้จักตัวเราว่าเราคือใครคุณได้กระโดดเข้าไปช่วยมอบหน้ากากมอบเจลมอบอะไรอันนั้นคือทุกคนมอบหมดแต่คุณสร้างสังคมใหม่สร้างการให้อันใหม่ให้กับชุมชนรอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นโรงงานเราตั้งอยู่ในชุมชนนี้โอ้ชุมชนนี้เป็นชุมชนระดับรากหญ้าระดับ C เนาะแต่พ่อแม่พี่น้องของเด็กที่อยู่แถวเนี้ยเขามาเป็นคนงานของโรงงานเราแล้วโรงงานเราอ่ะต้องหยุดเพราะมันด้วยเหตุผลต่างๆนานาเราก็ช่วยเอาเงินที่เราพอจะมีเจียดจากเงินที่พ่อแม่เขาช่วยทำงานให้เราแล้วเรามีเงินมอบเป็นเงินเดือนแล้วเรามีเงินเก็บกำไรเราก็ส่งมอบให้กับโรงเรียนและโรงเรียนสามารถช่วยเด็กช่วยครูที่มีปัญหาเราก็จะมีความสุขดีหรือบางคนบอกว่าเรามีของเหลือสินค้าเราต้องหมดอายุแน่ๆก็เอาไปแจกช่วยเหลือคนนะครับตู้แบ่งปันอะไรที่เขามีกันเราก็เอาไปแบ่งกันงั้นตรงนี้เนี่ยพอเราแบกออกไปก็ PR โพสต์หน่อยว่าบริษัท XYZ ของท่านได้มอบเงินช่วยเหลือสังคมในชุมชนนี้ทำให้ชุมชนนี้มีความสุขระหว่างโควิดเข้าไปประคองเขาหรือเข้าไปช่วยโรงพยาบาลหรือจะเป็นอำเภอตำบลที่ไม่ใช่หรือเข้าไปช่วยพวกที่เป็นตำบลและอำเภอนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวสาธารณสุขแล้วก็ไปมอบให้เพื่อให้เขาช่วยต่อพยาบาลคุณหมอหรือต่างๆนั้นนะตรงนี้แหละเชื่อไหมครับวันนี้หลายๆบริษัทได้ช่วยช่วงที่ผ่านมาแบบจริงใจด้วยไม่ได้ตอแหลนะครับใช้คำพูดไม่ได้ตอแหลไม่ได้ตลกตะแหลทำจริงครับวันนี้ทุกคนมองแบรนด์นี้มองยี่ห้อบริษัทนี้มองยี่ห้อของโรงงานนี้อย่างมุมที่รักและพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กรนี้ดังนั้นใน7หัวข้อเรื่องทั้งหมดที่ผมพูดให้ท่านมาทั้งหมดมันคือพื้นฐานแรกที่ทำให้พวกท่านต้องเข้าใจครับว่าถ้าท่านจะเขียนแผนต่อนี้ไปแผนแก้วิกฤตองค์กรและธุรกิจเพื่อสู้กับโควิดเพื่องัดกลับมาให้ได้มีความจำเป็นครับ7เรื่องที่ผ่านมาเป็น7เรื่องแห่งความสำคัญที่ให้ท่านต้องเข้าใจถ้าท่านเข้าใจท่านก็เขียนแผนได้แผนที่ให้ไม่เยอะครับมีประมาณไม่เกิน10หน้าเป็นการกรอกง่ายๆท่านโหลดขึ้นมาจากสิ่งที่เรามอบในเว็บไซต์พอโหลดขึ้นมาเสร็จท่านก็คีย์กรอกแล้วก็พิมพ์เก็บเอาไว้แล้วส่งแผนมาให้กับทางกองทำงานตามระบบที่เราวางไว้ให้เชื่อผมนะครับถ้าท่านยังไม่มั่นใจช่วงต่อนี้ไปฟังผมจะนำเสนอวิธีกรอกและให้แนวทางความคิดและการพิมพ์อย่างไรไปอย่างไรแล้วบอกให้ท่านกรอกได้ผมทำแค่ตัวอย่างนะครับท่านอย่าลอกข้อสอบโดยการดูผมแล้วก็กรอกตามนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับท่านใช้ความคิดใช้สามัญสำนึกคิดว่าตัวเองจะพูดอะไรจะแก้ยังไงส่งมาแล้วพอส่งมาผู้อาจารย์ก็จะมานั่งดูวิทยากรต่างๆผู้เชี่ยวชาญก็จะมานั่งดูเสร็จเขาก็จะบอกท่านควรแก้อย่างนี้ลองแบบนี้ใช้ได้ลองไปลองมาเราก็จะสำเร็จครับอยากบอกครับว่าถ้าคุณจะเรียนให้มันครบทั้งหมดที่เราตั้งเรื่องไว้ให้ท่านเรียนทั้งหมดอาจารย์แต่ละท่านขนมาระดับพักการทั้งนั้นระดับยอดทั้งนั้นถ้าท่านฟังครบแผนที่จะเขียนเนี่ยบางทีสบายมากเลยเพราะแผนเมื่อจบคุณส่งแผนให้เราท่านรอดจริงๆเพราะแผนนี้ท่านคิดมาจากความรู้สึกท่านไม่ได้ลอกใครดังนั้นการทบทวนแผนวันนี้ผมมาทบทวนเพื่อจะบอกท่านว่ามันมีความจำเป็นสูงสุดท่านตั้งใจเรียนสิ่งที่ผมกำลังมอบให้ในช่วงเวลาที่เหลือของคอร์สวันนี้ของหลักสูตรวันนี้แล้วท่านจะพบว่าเออมันรอดได้แน่จริงๆมันรอดได้จริงฉะนั้นสโลแกนเรียนได้ครบจบส่งแผนรอดแน่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ทั้งหมดนะครับอาจารย์มีหน้าที่ส่งและชี้แนะและแนะนำแต่ท่านนะครับเขียนให้ครบนะครับก็คือเรียนให้ครบแล้วไปเขียนแผนให้ครบแล้วจบส่งแผนให้เราดูเราก็จะมีวิธีบอกท่านว่าควรจะแก้อย่างไรอาจารย์ไม่มั่นใจคนนี้พิมพ์แชทบอทส่งมาให้อาจารย์แต่ละคนคนไหนคนไหนคนไหนอาจารย์ก็จะตอบกลับคุณก็ไปส่งไปแก้หรือพนักงานทั้งหมดนั่งเรียนกับท่านเยอะแยะเลยแต่แบ่งกันเรียนเช่นคอร์สนี้แกลองเข้ามาฟังซิฟังแล้วก็เอามาเติมมาทำแล้วสุดท้ายแผนนี้ร่วมกันทำเสร็จก็จะเกิดเป็นองค์กรที่มีความตั้งใจร่วมกันเพื่อจะแก้แผนต่างเอาไปทำให้วิกฤตมันดีขึ้นอย่างน้อยคำว่ารอดแน่ไม่ใช่ฟื้นไข้นะครับนึกถึงคนที่เจอ ICU พอออกมามันต้องมีระยะเวลาฟื้นไข้ค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บจนมันแข็งแรงดังนั้นณถึงจุดนี้ช่วงเวลาของวิชานี้ของผมในหลักสูตรตรงนี้ที่เหลือตั้งใจนะครับดูผมจะค่อยๆบอกท่านทีละส่วนทีละส่วนจนสำเร็จครับและท่านจะพบว่าเฮ้ยมันทำได้จริงว่ะเฮ้ยมันนึกไม่ถึงว่ะเฮ้ยมันน่าจะไปบอกพี่คนนี้ว่ะผมรอท่านนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดจากตรงนี้ต่อไปนะครับ
จอกันครับ